คือเราก็จะมีประชุมกันทุกเดือนว่าบริษัทจะเป็นควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับผมก็เขาก็เรียกว่าใส่แบบใส่เวลาใส่ความตั้งใจลงไปกับที่นี่เยอะเหมือนกันแม้ไหนๆเข้าเรื่องคุณออยแล้วเนาะก็ถามต่อเลยละกันคือเคยยังไม่รู้แล้วเคยสัมภาษณ์งานน้องบัวแล้วยังไม่แต่งพี่บีมเคยบอกว่าจริงๆเนี่ยก็รู้จักพูดคุยกับคุณออยมาก็ตั้งแต่เริ่ม D2B หลังๆ D2B นิดนึงอะไรเงี้ยเวลาก็น่าจะหลายปีอยู่พอสมควรหลายปีครับตอนนั้นน่ะตอนที่เราเป็นบอยแบนด์อ่ะเราไม่สามารถที่จะพูดออกไปได้แน่นอนเนอะเพราะว่าส่วนใหญ่หนุ่มๆแบบว่าบอยแบนด์พระเอกทั้งหลายเขาจะไม่บอกกันแต่โอเคละวันนี้มันผ่านมาถึงตอนนี้เนอะแฟนๆก็รับได้ใช่ไหมคะอ๋อแฟนๆโอเคให้ผ่านวันนั้นพี่บีมเขาเรียกว่าวางตัวยังไงอ่ะแบบเขาเราต้องปิดเรายังไงคือตอนนั้นงานมันเยอะมากด้วยครับเพราะงั้นเราก็ด้วยการพูดคุยอะไรมันน้อยอยู่แล้วก็เวลาไปไหนมาไหนก็น้อยเรียกว่าตอนนั้นก็มันก็อย่างที่เห็นนะครับคือไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องปิดไม่ต้องอะไรเลยครับเพราะไม่เวลาไปไหนใช่เพราะตอนเป็นดีทีวีงานเยอะมากครับเรียกว่าหูยเดือนนึงจะมีวันอยู่สักวันเนี่ยวันสองวันเราอาจจะได้แบบพักอย่างนั้นเองครับนั้นก็มันก็เลยแบบไม่มีอะไรแล้วก็เหมือนกับพัฒนารู้จักกันไปเรื่อยๆ10ปีถึงกับแบบเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือตอนนั้นมันก็เป็นเวลาทำงานอ่ะแล้วก็เหนื่อยด้วยบางทีเหนื่อยๆก็โทรคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็โอเคเป็นกำลังใจให้กันค่ะแล้วพอตอนที่จะเริ่มเปิดตัวเนี่ยว่าแบบเอาล่ะพี่บีมีแฟนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมีคนรู้ใจแล้วนะตอนนั้นที่เปิดไปแรกๆเลยเนี่ยกระแสแฟนๆเป็นไงบ้างจำได้เลยว่าเปิดตอนไหนหรือว่าอยู่ดีๆก็ตู้มมาเองว่าแบบเหมือนมีปาปาลัสซี่ก่อนป่ะคะปาปาลัสซี่ก็ไม่เชิงหรือไม่ก็ซุบซิบกันมาอะไรเงี้ยจำได้ด้วยว่าเปิดตอนไหนครับก็จริงๆก็เปิดในลักษณะหนึ่งแต่ว่าคนอาจจะไม่ได้สนใจแต่ด้วยความที่ออยเขาก็ไม่ใช่คนของประชาชนอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้เป็นดาราไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นอาจจะมีแบบเขียนลงหนังสือพิมพ์นิดหน่อยว่าเห็นเดินไปแถวนู้นแถวนี้อะไรเงี้ยครับก็เป็นธรรมดาแล้วแฟนๆอ่ะแฟนคลับเราแฟนคลับเขาโอเคไหมเหมือนกับว่าบางทีเขาก็เคยเห็นบ้างผ่านๆอะไรเงี้ยครับบางทีก็ไม่มีอะไรผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฟนคลับโวยวายว่าเฮ้ยทำไมถึงต้องมีแฟนอะไรเงี้ยครับผมว่าโลกมันก็เปลี่ยนไปแล้วด้วยว่าบางคนอาจจะมีปัญหาแต่ว่าผมว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เป็นแฟนคลับที่บีมนานหรือยังครับปีนี้ปีที่9อะค่ะ9เลย9ใช่พอกันเลยค่ะประมาณนั้นจะ10ปีแล้วทำไมถึงอยู่ได้นานขนาดนี้เพราะว่าก็ชอบเขาอะค่ะคือชอบแล้วก็ติดตามแล้วตอนแรกชอบหน้าตาก่อนตอนแรกก่อนน่าคือชอบเพลงก่อนดิตอนแรกชอบเพลงครับแล้วก็มาเห็นหน้าก็น่ารักเลยคนนี้แล้วก็พอมารู้จักตัวตนจริงๆอะเป็นยังไงฮะตอนแรกไม่รู้หน้าด้วยซ้ำใครร้องเพลงนี้อะไรอย่างนี้ตอนแรกก็คือชอบเพลงก่อนอันดับแรกแล้วก็พอเห็นหน้าก็อุ้ยนักร้องน่ารักคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาดูนิสัยก็น่ารักเข้าไปอีกแต่อันนี้คือเห็นเขาแบบว่าโฆษณาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็คือชอบอะไรก็เหมือนก็ติดตามว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมาได้แบบก็ได้มาตามนานๆก็แบบเป็นน้องก็จะเหมือนแบบผูกพันมั้งคะแบบตามมานานแล้วอย่างเงี้ย9ปีนี่เป็นพี่เป็นน้องกันได้เลยนะครับมันจะมีนิสัยหลายๆอย่างที่เราจะรู้ไหมครับว่าถ้าอย่างเงี้ยบีมจะเป็นแบบนี้อะไรรู้ค่ะเหมือนรู้ว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาจะอารมณ์ไม่ค่อยดีนะก็จะไม่ก้อยแบบว่าเข้าไปยุ่งเขาหรือกวนเขามากเข้าใจวิธีถ่ายเขาเหนื่อยอะไรเงี้ยเขาจะเห็นแต่ละถ่ายจะมีแบบเวลาเขาเหนื่อยก็จะแบบไม่กล้ากวนเขาแต่ถ้าแบบเขาอารมณ์ดีเขาก็จะเอนเตอร์เทนดูแลอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเคยตามไปไกลสุดที่พี่บีไปทำงานที่ไหนฮะไปเกาหลีเกาหลีเลยอ่ะเกาหลีไกลสุดแล้วก็ถ้าในกรุงเทพก็มีเชียงใหม่ไปทุกจังหวัดจ้ะค่ะเกือบทุกจังหวัดที่เขาไปอ่ะถ้าวันหนึ่งพี่บีมจะผันตัวเป็นนักแสดงเต็มตัวแล้วจะไม่ออกอัลบั้มอีกแล้วอย่างเงี้ยเราก็ยังติดตามต่อไปไหมครับก็ยังติดตามค่ะรักที่เป็นตัวพี่บีมก็ถ้าตอนนี้ก็เหมือนกับไม่ได้ตามเขาที่เขาเป็นศิลปินแล้วมากกว่าตามพ่อบีตามเพราะมัน9ปีอ่ะมันก็ผูกพันมากกว่าน้องเนี้ยแสดงว่าก็ไม่ได้อยู่ที่ความหล่ออะไรมากมายเพราะว่า9ปีทุกคนก็ต้องมีอายุมากขึ้นแต่เราเลือกที่เพราะ
รักเฉพาะบุคคลประมาณนั้นก็ชอบตัวนิสัยส่วนตัวเขาด้วยจริงแล้วเขาเป็นคนตรงๆนะบีมาค่ะคืออย่างที่ไหนไปตามได้เขาก็ให้ไปไปตามไม่ได้เขาก็บอกว่าอันนี้อย่าไปเลยมันลำบากหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีพูดมีสอนมีเตือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเรียกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้โรคอะไรที่พี่บีเป็นบ่อยมากที่สุดภูมิแพ้ท้องเสียท้องเสียท้องเสียบ่อยมากมีอะไรฝากถึงบีมก็อยากให้เขาแบบว่าดูแลสุขภาพนะคะเป็นห่วงสุขภาพเขามากกว่าเพราะว่าเขาจะป่วยบ่อยบางทีไปเห็นเขาอัพทวิตเตอร์ว่าไม่สบายก็จะรู้สึกเป็นห่วงเขาอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาดูแลตัวเองทำงานด้านสุขภาพเยอะๆค่ะเดี๋ยวนี้ค่อนข้างแฟนคลับค่อนข้างเปิดใจได้สำหรับหลายๆศิลปินด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะโอเคเรื่องความรักผ่านไปแต่ยังไม่แต่งนะยังไม่แต่งเพราะพี่บีมเคยให้สัมภาษณ์ในกองจุดนัดพบวันนั้นไปสัมภาษณ์เองจำได้พี่บีมบอกว่าจะสร้างบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ก่อนคือจะออกแบบเองควบคุมงานเองอะไรเองไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าก็คอยดูงานอยู่ครับผมตอนนี้ก็ทุบบ้านหลังเก่าก็ทุบราบแล้วกำลังอ้าวทุบแล้วไปอยู่ไหนล่ะคะพี่ก็ไปซื้อบ้านอีกหลังไว้อยู่ก่อนแล้วอ๋อแล้วก็ที่ดินผืนเดิมก็ทุบละทุบละแล้วก็เดี๋ยวปลูกใหม่บนที่ดินนั้นก็คือให้คุณพ่อคุณแม่อะไรไปไหนให้พ่อคุณแม่อยู่ด้วยพอปลูกเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็อยู่ตรงนั้นพี่บีมก็อยู่กับคุณแม่คุณพ่อต่อนี่ต้องการอะไรวะครับถามอย่างนี้คือมันไม่ยังไม่ใช่ระยะอันใกล้นี้อย่างที่ก็ยังครับยังคงปีนี้อะไรเงี้ยก็อาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรเงี้ยครับซึ่งทางคุณออยเขาก็โอเคบ้านยังไม่เสร็จอ่ะนานขนาดนั้นเลยเหรอบ้านทำบ้านนานอย่างน้อยก็8เดือน9เดือนโอ้นี่มันเดือน5เดือน6น่าจะปีหน้าโอเคเราจะรอไปกินข้าวงานพี่วีมนะกินอะไรฮะข้าวต้มไม่ใช่ครับเค้กกินเค้กดีกว่าอ่ะแล้วก็ในมันเรียกว่าอะไรพออ่ะตอนที่น้องบัวแต่งงานก็ไม่นานมานี้เองตอนที่น้องบัวโอเคย้ายไปแล้วไปอยู่กับครอบครัวของเขาเหงาไหมคะในความที่เป็นพี่น้องแหมอะไรนะมีน้องชาย2คนน้องสาว1คนพี่บีเป็นคนโตเขาย้ายไปหมดเลยแล้วก็เหลือเราทีเราก็อยู่กับแม่แล้วก็ต้องเงาๆนะครับแต่ว่าบ้านผมก็จะเหงาไม่นานเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมารวมกันเวลาแบบว่าเจอหน้ากันจะนัดกินข้าวกันบ่อยกันนะมันเหมือนกับว่าพอเป็นพี่คนโตแล้วอยากจะต้องสร้างอะไรให้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยให้ใจมันไม่ติดค้างอะไรป่ะพี่มันก็ด้วยส่วนนึงครับผมแต่ก็คือจริงๆผมก็อยากจะดูแลพ่อแม่ให้ดีๆนะครับแล้วก็เรามีแรงทำได้เราก็ทำแค่ไหนครับเท่านั้นหรือว่าพ่อแม่เราทำได้แค่นี้นะครับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำเต็มที่ครับก็ตายแล้ว Family Man ยิ่งฟังเรายิ่งเริ่มค่ะพี่พิมคะมีเรียกว่ามีอะไรที่ติดค้างที่ยังไม่ได้ทำในวงการบันเทิงที่โอ๊ยตายแล้วอยากทำถ้ามีงานอันนี้เสนอเข้ามาเราจะรีบเลยอยากเป็นพิธีกรมากเลยอ่ะหรอซุปเปอร์บันเทิงมีก็มีว่างอยู่นะพี่หรอจะดีหรอก็พิเศษไงก็แทนพิเศษไหมเออก็จัดกับทามไปตอนเช้าไงแกก็จริงพี่บีเป็นคนตื่นเช้าไหมได้ครับถ้าเผื่องานไหนที่ได้ตังค์ผมก็เช้ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสู้เราจะสู้ไหวหรือเปล่าสู้ครับตัวไม่ได้เออปกติพิเศษก็รับอยู่50บาทบางทีก็เข้ากล่องนึงก็มาแล้วทำต่อไปดีกว่าผมสงสารพิเศษโอเคก็คืองานพิธีกรเนาะพิธีกรครับอยากทำงานพิธีกรก็อย่างวันนี้มาเวิร์กพอยต์เห็นนิราปัญญาเราก็แบบเออระหว่างที่เราดูวิธีการทำงานเขาเป็นคนที่แบบว่าเก่งมากคือเราดูตั้งแต่สั่งเข้ามาถึงปุ๊บเขารู้เลยครับว่าพี่เขารู้เลยว่าเอ้ยเขาอยากวางนี้ไม่ตรงนี้นะกล้องคุณจะรับเขาตรงนี้อย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวเขาจะต้องพูดอะไรอย่างนี้คุณจะเขียนอะไรอย่างนี้ให้คุณก่อนอะไรเงี้ยแกแมเนจทุกอย่างครับผมแล้วก็พอถึงเวลาปุ๊บ1 2 3แอคชั่นใช่มั้ยครับก็คือเป็นคนที่สนุกเลยคือเขารู้ว่าเอ้ยรายการมันต้องใช่พอตอนสั่งนี่คือแบบว่าก็ค่อนข้างซีเรียสแต่พอออกกล้องปุ๊บเฮ้ยยิ้มเออคือมันเป็นพอ5 4 3 2จากผู้บริหารปุ๊บเปลี่ยนเป็นพิธีกรสวัสดีครับใช่โอ้ผมว่าเก่งมากครับซึ่งพี่บีมเองก็ถ้ามีโอกาสก็อยากเป็นอย่างนั้นครับอยากจะเปิดโปรดักชั่นเฮาส์แล้วทำอะไรอย่างพี่ตาอะไรอย่างนี้ไหมล่ะค่อยๆไหมสั่งจัดรายการเองผมว่าเหนื่อยเหมือนกันเริ่มจากอันนี้ก่อนดีกว่าเริ่มจากเนี่ยเรามีคุณมาจ้างเราก่อนดีกว่าแล้วเราก็เหมือนเก็บประสบการณ์ไปแต่ว่าอยากทำครับทุกอย่างคือผมว่ามันก็มีก้าวแรกถ้ามีก้าวแรกมีโอกาสเข้ามาก็ทำนั้นแหละค่ะโอเคสุดท้ายให้พี่บีมฝากผลงานแล้วกันว่าเอ๊ะจุดนัดพบมีคืนวันเสาร์นะกี่โมงนะอะไรแล้วก็เดี๋ยวอีกเรื่องนึงอะไรเจ้าชายอะไรนะเจ้าชายในสายหมอกมีเมื่อไหร่แล้วก็สาวดวงเช้าวันจันทร์ครับ
เอาเรื่องจุดนัดพบก่อนแล้วกันนะครับจุดนัดพบก็จะมีทุกวันเสาร์นะฮะตอน 5:15 ช่อง 3ครับผมก็เป็นละครเป็นซีรีส์แล้วกันเป็นซีรีส์แนวผีๆที่สนุกมีทั้งน่ากลัวมีทั้งความตลกสนุกสนานก็ติดตามด้วยแล้วกันนะครับกำลังเข้มข้นก็มาดูกันว่าผีพ็อปในเรื่องคือชื่อผีพ็อปผีพ็อปในเรื่องเป็นยังไงนะฮะผีหลอกผีหลอกผีหลอกเป็นยังไงผีหลอกผีหลอกขอบคุณหลอกไม่เคยน่าไม่เคยใช่ไม่มีเอฟเฟคครับไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวค่ะแล้วก็อีกแล้วก็เรื่องนึงก็เดี๋ยวงานละครที่ไปเป็นเกสก็คือเจ้าชายในสายหมอกนะครับเดี๋ยวอีกสักพักก็คงจอออนแอร์ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันช่อง3กันครับตอนนี้รับช่อง3ค่อนข้างเยอะครับผมก็พระเอกหลุยครับหลุยกับน้องพันธ์อันนี้ก็ผมเข้าไปทำไมเดี๋ยวตามไปดูแล้วกันนะใช่ครับคือวันเสาร์นี้วันจันทร์ที่จะกลับมาร่วมงานกับแดนซึ่งแทบไม่ได้เจอกันเลยหรือเปล่าเนาะคนละเข้าไปดูเขาต้องเข้าไปดูแต่ไม่ได้ตอนถ่ายได้เจอกันตลอดมันเป็นแนวไหนพี่นิดนึงมันเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้นะครับแต่ว่าเราโดนแย่งแฟนอะแต่ทำไมถึงโดนนะต้องไปดูต้องไปดูต้องไปดูปีนี้ครับปีนี้น่าจะประมาณกรกฎาสิงหาอะไรประมาณติดตามผลงานพี่บีมไม่ได้รู้สึกว่าปีนี้จะหนาแน่นเลยทีเดียวหนาแน่นมีละครอีกเรื่องด้วยต่อจากนี้มีเปิดกล้องแต่ยังไม่เปิดครับน่าจะเปิดประมาณมิถุนาปีนี้หนาแน่นหนาแน่นเคลียร์แบบว่าก็เคลียร์อะไรได้แล้วใช่ครับก็หันมารับงานแทนเต็มก็จริงๆต้องขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆท่านอย่างต้นปีมานี้ก็มีของทางดาราเดลี่นะครับของทางของที่คุณตู่เล่นช่อง9ใช่ครับอันนั้นคือเรื่องแรกเลยที่กลับมารับก็ให้โอกาสเรานะครับผมของคุณตู่เบียวดีนะครับผมที่ของเรื่องจุดนัดพบเนี่ยนะครับผมแล้วก็แม่แตงนุ่มใบนี่ของพี่กอบสุขนะครับทุกคนน่ารักมากอยากบอกพี่ทุกคนน่ารักมากผู้ใหญ่ครับพี่ให้โอกาสกับพี่บีใช่แล้วก็โหทุกคนน่ารักจริงๆครับต้องขอบคุณจริงๆถ้าเผื่อไม่ได้พี่ที่แบบอย่างดาราดีก็มีพี่กุ้งก็น่ารักมากโทรมาเรียกน้องไปร่วมงานนะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านครับแล้วก็คนที่จะได้ร่วมงานกันในอนาคตต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับผมสำหรับปีนี้นะคะแฟนๆของพี่บีมเนี่ยก็จ้องโทรทัศน์เลยแล้วก็เตรียมซื้อตั๋วไปชมภาพยนตร์ที่พี่บีมกับพี่แดนจะได้เล่นด้วยกันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่บีมมากดีครับที่มาคุยกันในเปิดหมดเปลือกนะคะครับวันนี้เนี่ยหมดเวลาลงแล้วนะคะทางและพี่บีมต้องลาไปก่อนส่วนเทปหน้าเปิดหมดเปลือกจะเป็นใครนะคะพบกันได้วันเสาร์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ